Come on, come on, come on. This is my family. This is my family. My family. This is my family. This is my family. My family. สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับจอห์นไรเดอร์ครับวันนี้มืดๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามีนัดกับน้องคนหนึ่งนะครับคุณไหมฮะน้องคนนี้นะฮะกับน้องขุนนะครับโอมี่คาร์ดีเทลลิ่งสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับผมก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรครับเพราะว่าน้องขุนเห็นว่าผมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เอาแต่ขี่อย่างเดียวนะฮะแล้วรู้สึกรำคาญตาเพราะเนื่องจากว่ารถผมคัน Z14 มันค่อนข้างที่จะเคลอะมากถูกไหมก็เลยวันนี้นะฮะได้มีโอกาสเขาเพิ่งจะว่างนะครับว่างจริงๆนะฮะเพราะว่าทำไปทั้งหมดประมาณ6คันแล้วคันผมนี่เป็นคันที่7แล้วนะครับโดยวันนี้ขุนจะทำอะไรให้กับรถพี่บ้างก็ล้างแบบชุดใหญ่อะล้างแบบค่อนข้างที่ต้องละเอียดเพราะว่าแบบว่าฝุ่นตามซอกอะไรเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะขัดสีครับแล้วก็ลงเคลือบแก้วให้อ๋อก็คือพูดง่ายๆคือทำเต็มระบบใช่ปัญหาก็คือว่ารถผมเคลอะมากๆนะฮะเพื่อนๆฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าการล้างการขัดการทำนู่นทำนี่สไตล์ของทางโฮมมี่คาร์ดีเทลลิ่งจะทำแบบไหนถือว่าเป็นความรู้นะไม่ได้ปิดบังนะไม่ปิดบังเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าตั้งแต่เทปที่แล้วเรื่องของสูตรเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมันต่างกันใช่ไหมขั้นตอนเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างก็มาถึงก็จอดรถให้เครื่องเย็นหน่อยครับครับผมขึ้นสแตนด์หน้าหลังใส่จุดหุบท่อปุ๊บคราวนี้เราก็เดี๋ยวจะมาเริ่มที่โซ่โซ่เสร็จปุ๊บเราก็จะมาฉีดโฟมรอบคันครับล้างสีก่อนล้างชุดสีเสร็จปุ๊บล้างล้อล้างล้อเสร็จคันนี้เราจะเก็บละเอียดตามพวกเปลหลังครับผมเครื่องพวกรูน้องรูน็อตพวกพักลงพักคาพวกนี้ครับมันเอาไว้เก็บสุดท้ายเลยเพราะว่ามันจะเห็นจับสุดตอนนี้น้ำมันเริ่มแห้งเวลามือเราไม่ถึงถุงมือไม่ถึงเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยครับโอเคตามนี้นะฮะเพื่อนๆฮะถ้าเกิดว่าอยากจะดูพร้อมๆกันก็ไปดูด้วยกันเลยครับLook out for the new breed. Females coming for you. Most of family roots run Susie Green. They're tripping on these haters. Surrounding us crews on daily basis. จะบอกเพื่อนๆว่ารถผมค่อนข้างเคลอะมากนะฮะเพราะว่าไม่ได้ล้างเลยนะฮะล้างมาก็เจออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าเริ่มต้นขุนทำยังไงกันบ้างนะครับขั้นตอนแรกก่อนนะฮะก็คือการทำความสะอาดโซ่โซ่นะครับแล้วก็โซ่สเตอร์ทำไมไม่ทำข้างบนก่อนผมว่ามันเห็นรายละเอียดต่างๆก่อนที่เราจะแบบเริ่มลงมือล้างพวกสีครับแล้วนั่งดูไปเรื่อยๆดูว่าตรงไหนที่มันแบบที่ต้องใช้มือล้วงเข้าไปเนี่ยเพราะว่าถ้ารถที่ใช้ลุยๆมาเราต้องมานั่งสังเกตก่อนนะครับโอเคขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรครับคุณครับล้างสีครับผมล้างสีใช่ล้างชุดสีชุดแฟนนี่เพราะว่าเมื่อกี้เราล้างโซ่สีอ๋อคือล้างจากโซ่ล่างเสร็จปั๊บก็มาล้างชุดสีต่อนะฮะถ้าล้างแบบอยากให้ป้องกันรอยก็คือพยายามล้างเป็นรูปจากซ้ายไปขวาครับครับอย่าวนครับถ้าวนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดอุปกรณ์การล้างเราแข็งหรือไม่ได้คุณภาพปุ๊บเนี่ยรถมันจะกลายเป็นแบบเป็นวงชัดเจนขึ้นมาหน่อยที่เขาเรียกว่าวงขนแมวประมาณนั้นเรียกว่าสเวิร์ลอะไรพวกนี้ครับครับผมแล้วก็พยายามล้างจากข้างบนลงมาข้างล่างสมมติว่าตรงนี้มันเปื้อนเนี่ยเราพยายามล้างทีหลังครับอ๋อโอเคได้ครับจากบนก่อนจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาตรงเนี้ยเราก็ยังไม่ไปเพราะว่าเมื่อกี้ดูแล้วมันมีแบบสิ่งตัวกระปกเยอะเราไว้ทีหลังอ๋อคือต้องเลือกก่อนละกันว่าจะล้างตรงไหนก่อนโดยการประเมินจากเหตุการณ์ของรถตัวเองใช่ประเมินจากหน้างานก่อนครับผมถ้าเราล้างจากข้างบนลงล่างเนี้ยแล้วเราขึ้นกลับมาข้างบนใหม่เนี้ยมันก็จะมีพวกสิ่งพวกเม็ดทรายเม็ดดินขึ้นมาทำให้แบบเกิดรอยขึ้นได้ง่ายโอเคครับผมโมเตอร์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 อันนี้คือที่ขุนบอกว่าพอล้างพวกรายละเอียดเสร็จปั๊บก็มาเก็บพวกที่สกปรกต่อใช่ครับ
ตอนนี้ล้อหลังเสร็จไปแล้วนะครับก็เดินทางมาล้อหน้าต่อนะครับกรรมวิธีก็เหมือนเดิมนะฮะเอาล่ะตอนนี้ล้างเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรต่อครับคุณครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในโรงเดี๋ยวเป่าแห้งครับอ๋อเป่าแห้งนะฮะขั้นตอนนี้ก็มีกรรมวิธีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป่าเป็นยังไงไปชมกันเลยครับหลังจากที่ล้างรถเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขุนกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังเสียเคลือบโซ่ครับเคลือบโซ่ใช่ก็คือสเต็ปของโซ่เนี่ยถือว่าเสร็จไปแล้วใช่ทำล่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่าข้างบนต่อครับหลังจากที่ทำความสะอาดโซ่นะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขุนกำลังทำอะไรครับมาร์คจุดที่เวลาเราจะขัดสีเนี่ยไม่ให้มันไปโดนถ้าแบบว่าเราต้องเซฟพวกพลาสติกดำชิ้นส่วนที่มันเป็นไม่ใช่สีครับถ้าเราขัดไปโดนปุ๊บเนี่ยมันจะด่างถ้าขัดโดนเรื่อยๆมันจะผิวมันจะเสียไปเลยครับแล้วเราจะไม่สามารถที่จะทำให้กลับมาดำได้โอเคเข้าใจละฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าจะทำเองนะฮะดูนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวด่างเลยนะฮะเป็นอีด่างเกยชัยเลยพวกโลโก้นี้เราก็ต้องมาร์คนะครับเพราะว่าถ้าเราขัดไปเนี่ยมันจะเข้าไปตามซอกแบบลักษณะแบบนี้แต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องเก็บตอนสุดท้ายดีทีก่อนลงน้ำยาเคลือบแก้วพวกตามซอกโลโก้อะไรพวกเนี้ยครับต้องใช้ความละเอียดต้องใช้เวลานิดครับตอนนี้ขุนกำลังเตรียมตัวทำอะไรครับเดี๋ยวเราจะขัดลบรอยขนแมวครับฮะนี่คือตัวน้ำยาของขุนฉลากมันจะนั่นเหมือนว่าเราแช่ในตู้เย็นแช่ตู้เย็นด้วยเหรอใช่ครับเพื่อคงสภาพให้มันได้เก็บได้นานขึ้น Polish Angel Made in Germany ฉะนั้นนี่คือของแท้แน่นอนแล้วทำไมต้องแปะเอาไว้สองฝั่งด้วยเราจะทำ before after ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูว่าก่อนฝั่งที่ขัดกับฝั่งที่ไม่ขัดเป็นยังไงโอเคได้เลยครับเชิญเลยครับโอ้แค่นี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับเพื่อนสังเกตได้เลยนะครับมองดีๆนะฮะเส้นแบ่งความรักนะครับเส้นนี้นะครับคือที่ขัดแล้วกับการลงน้ำยาแล้ว Polish Angel ตรงนี้คือยังไม่ได้ขัดนะฮะจะเห็นได้ว่ามันเงาและดำขึ้นใช่ครับทำไมมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องดำขึ้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเรื่องคือของเดิมเนี่ยรถอาจจะดูไม่มีรอยเยอะครับครับแต่เวลาเราส่องไฟ LED เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแพเลยทำให้มันบังสีจริงก็คือถ้าเรายิ่งมีรอยให้เยอะเนี่ยจากรถสีดำมันจะเริ่มมาเป็นสีเทาเพราะว่ารอยมันบังรีเฟกต์ของสีดำครับพอเราขัดรอยให้หมดเนี่ยมันจะเห็นสีจริงๆคือเป็นสีดำที่มีเมทัลลิกมันก็จะได้ดูเข้มขึ้นกว่าเข้มขึ้นกับฝั่งที่ไม่ได้ขัดก็เหมือนกับบางทีมันก็เรื่องความสกปรกที่มันติดอยู่หน้าเคียร์โค้ดนะครับครับผมเหมือนรถสีขาวที่เหลืองครับถ้าเราขัดแค่แบบพีแว็กที่ตัวทำความสะอาดผิวเงี้ยมันก็ขาวแล้วครับผมมันก็จะตอนนี้มันหลายเคสอะครับอันนี้หลักๆเลยคือรอยมันเยอะใช่แล้วพี่จอนสมมติว่าจอดตากแดดเงี้ยใช่มันก็จะมีคราบ
ต่างๆที่ติดอยู่บนผิวแล้วมันจะล้างไม่ออกครับเราต้องใช้การแบบปรับสภาพผิวมันถึงจะล้างออกโอเคสุดยอดเลยนะครับความรู้ชัดเจนนะฮะถ้าไม่ขัดก็คือไม่ออกแน่นอนก็ยังคงเป็นสีแบบดำด่างๆหน่อยๆนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมด้านหน้านะครับที่ส่วนมากรถจะสกปรกกันเพราะว่าเจอทั้งโคลนวิ่งเข้าใส่เจอดุ่นเจอนี่เจอขี้แมงวันเยอะแยะไปหมดฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึงถูกไหมฮะแล้วก็อีกอย่างนึงครับเพื่อนๆครับตรงนี้คือชิ้นส่วนที่เป็นแฟลลิ่งซึ่งเป็นพลาสติกนะฮะทำความสะอาดค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ทำให้มันเงาเนี่ยค่อนข้างยากเดี๋ยวมาดูกันครับว่าขุนโฮมี่คาร์ดิเทลลิ่งเขาจะทำได้หรือเปล่าหลังจากที่ขัดไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเงาขึ้นจริงๆครับเพื่อนๆครับเงาแวบเลยนะฮะนี่คือแฟลลิ่งที่เป็นพลาสติกนะฮะจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับโอ้โหเงาแวบเลยเงาเหมือนกับเป็นเหล็กเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะสะท้อนแสงได้เลยนะฮะเออมันทำได้จริงๆเลยเฮ้ยครับผมนี่ครับเพื่อนๆครับรถก็ถือว่าเสร็จกันไปแล้วในระดับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็เคยทำกันอยู่ก็คือเมื่อการขัดสีเคลือบสีปกติถูกไหมคุณครับผมแต่ว่าขั้นตอนยังไม่เสร็จเท่านั้นขั้นตอนต่อไปที่เขาเรียกว่าการเคลือบแก้วมันคืออะไรมันก็คือเคมีที่ปกป้องได้ดีกว่าแว็กซ์ทั่วไปครับผมแล้วก็ความสวยความปกป้องหลักๆเลยในเรื่องรอยขีดข่วนถ้าน้ำยาที่ตอนนี้ความแข็งระดับ 9H เนี่ยจะมีหลายๆยี่ห้อที่มี 9H คืออะไรฮะความแข็งเทียบกับหัวนี่ต่อครับอ๋อโอเคคือความแข็งที่กันรอยขีดข่วนในระดับ 9H ครับผมสามารถที่จะกันได้ในระดับของ 9H นะฮะเพื่อนๆจำไว้นะฮะและนี่ก็คือเป็นตัวน้ำยาของ Polish Angel ที่จะใช้ในการเคลือบแก้วโอเคขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมจริงๆแล้วคือเวลาเคลือบแก้วเนี่ยจะง่ายที่สุดครับผมคือการเตรียมผิวอ๋อโอเคอันนี้คือเราเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อนๆฮะเงาแวบอย่างขนาดนี้นะฮะเงาทุกส่วนสัตว์เลยนะฮะไม่เว้นแม้กระทั่งโซ่สเตอร์นะฮะขั้นตอนต่อไปนี่แหละฮะจะได้ดูว่ามันเงาจริงหรือเปล่าการเคลือบแก้วโอเคนะครับผมGathering souls understood Moe thug, Love them like one of my own Hold on I bet you we'll never go wrong If we stay strong Guess the evil that be trying to split you He who gets conquered must just be weak It's getting clearer and clearer Enemies want to break my family เอาละครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับกับเรื่องของการขัดเคลือบสีรวมถึงเคลือบแก้วนะฮะณตอนนี้นะครับผลงานก็อย่างที่เห็นกันนะครับขุนสวยงามมากครับผมครับเงาแวบเลยนะครับถามนิดนึงครับกรณีที่เราเคลือบแก้วลักษณะนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างหนึ่งคือดูแลรักษาง่ายครับสองคือเวลาโดนแมลงมันออกพิษมันจะใช้แค่ไฮเปอร์เชอร์ฉีดก็หลุดปกติถ้าเราไม่ได้มีอะไรเคลือบหรือว่าเคลือบแบคบางยี่ห้ออย่างเงี้ยเราใช้เล็บสกิดว่าถ้าเป็นพวกเคลือบแก้วอย่างเงี้ยเราใช้ไฮเปอร์เชอร์ฉีดก็หลุดแล้วมันเขาเรียกว่ามีอายุไขของมันประมาณเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับ
การดูแลต่อเนื่องครับครับแชมพูต้องดีหน่อยถ้าแชมพูดีๆกับรถมอเตอร์ไซค์อยู่เกิน 2-3 ปีแน่นอนโอ้ 2-3 ปีเลยใช่ครับต่อครั้งนึงมันเคมไว้บางยี่ห้อก็ปีครึ่งครับผมของผมเนี่ย2ปีครับ2ปีเลยนะฮะเคมไว้แบบว่าแต่ว่าคือมีข้อแม้ครับว่าต้องดูแลต่อเนื่องให้ดีก็คืออยู่ในคอร์สของเขาว่างั้นเถอะนะครับถ้าถามว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายครับอย่างเคสอย่างเงี้ยประมาณกี่ตังค์ถ้าเคสอย่างนี้คือปกติจะอยู่ประมาณ 6,500 ครับ 6,500 รวมหมวกนะครับด้วยไซส์ของเขาด้วยไซส์ด้วยแล้วก็เราเคลือบทุกอย่างที่เป็นวัสดุอย่างพลาสติกดำเปหลังคาลิปเปอร์ก็คือเคลือบหมดเลยโอเคโอเคก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆแล้วกันนะฮะสมมุติคนที่ชอบรถรักรถมากๆนะครับการขัดเคลือบสีอย่างเดียวมันอาจจะทำให้รถคุณนั้นเป็นรอยได้ถ้าเกิดว่าอย่างที่เจอเคสอย่างที่น้องขุนบอกนะครับก็ลองมาเคลือบแก้วดูนะครับติดต่อได้ที่ Homey Car Detailing ใช่ครับในแฟนเพจ Facebook ได้เลยได้เลยครับทุกวันครับแต่ขอให้นัดก่อนนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆเห็นมั้ยฮะนู่นฮะงานนี่เติมเลยนะนั่นคือรถที่เสร็จแล้วนะฮะผ่านฝีมือของน้องขุนคนเดียวเพราะว่าน้องขุนทำคนเดียวถ้ามีรุ่นน้องอีกคนนึงครับที่ช่วยแต่วันนี้เขาไม่อยู่อ๋อโอเคได้ครับผมก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องขุนโฮมมี่คาร์ดีลลิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเพื่อนๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรติดตามครับกับจอร์ไรเดอร์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ My old thugs won't ever lose. We are the thugs. We be those.